สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP บาสทำอะไรครับพี่เนี่ยตกปลาไม่ใช่เฮ้ยเบ็ดอย่างนี้ต้องตกปลาดิพี่ไม่ใช่จริงๆรอดิรอเฮ้ยพี่ได้แล้วเฮ้ยนี่ไงครับเดียชิคมิกไก่อบสูตรต้นตำรับไก่ปรุงสำเร็จเนื้อนุ่มแทะเพลินครับมาได้ไงเนี่ยและนี่ก็คือตลาดน้ำวัดลำพญานะครับซึ่งก็อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนครับไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะครับใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วชอบบรรยากาศติดริมแม่น้ำนะครับมีของขายจากชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ผักนะครับหรือว่าขนมพื้นบ้านต่างๆรับรองนะครับว่ามาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังครับตลาดน้ำวัดลำพญาแม้จะเป็นตลาดไม่ใหญ่โตแต่ก็มีอาหารให้เลือกสรรเพียบเลยครับทั้งของคาวของหวานขนมนมเนยผลไม้อาหารสำเร็จรูปและถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นทั้งสินค้าเกษตรสินค้าหัตถกรรมวางขายอยู่ด้วยนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาจับจ่ายซื้อของแล้วยังสามารถมานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศริมน้ำให้อาหารปลาตามธรรมชาตินับแสนตัวที่แสดงให้เห็นถึงความสะอาดของน้ำที่ยังคงสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยแท้จริงครับนอกจากนี้ยังมีแพนำเที่ยวให้เลือกพักผ่อนได้เต็มที่ตลอดทั้งวันอีกด้วยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่อ้อค่ะพี่อ้อเหรอครับร้านพี่อ้อขายอะไรบ้างครับไข่มะตูมเชื่อมค่ะแล้วก็มีข้าวโพดอบเนยค่ะอ๋อของพี่อ้อหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีกรอบค่ะอ๋อนะครับมะตูมเชื่อมคือลูกนี้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อผมไม่เคยเห็นเลยนะว่ามะตูมจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ๋อแล้วมีกรอบใช่ไหมครับใช่ค่ะมีกรอบนี้ก็เป็นขึ้นชื่อเลยใช่ค่ะอ๋อนะครับผมงั้นผมขอซื้อมีกรอบค่ะได้จ้าโอเคครับผมขอบคุณครับผมนะครับโอเคขอบคุณครับพี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขายอะไรครับขนมไหมฟ้าค่ะอ๋อไหมฟ้านี่เป็นยังไงฮะเป็นน้ำผึ้งค่ะเอาน้ำผึ้งมาดึงวิธีการเดียวกับการดึงบะหมี่อ่ะจ้ะอ๋อเหรอครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยครับเป็นเส้นเหมือนเส้นไหมอะค่ะอ๋อมันก็จะมีรสหวานเนี่ยครับหวานเป็นรสชาติน้ำผึ้งอะค่ะจะไม่หวานมากเหมือนโรตีสายไหมอย่างนั้นจะหวานอ่อนๆนะคะครับผมรสชาติน้ำผึ้งแล้วข้างในจะมีไส้เป็นธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยเป็นมะม่วงอะจ้ะอ๋อนะครับขายดีไหมฮะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะครับผมนะวันนี้วันหยุดด้วยนะครับขายดีโอเคขอบคุณครับข้างหลังของผมนี้นะครับขายดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมี่ยงคำลำพญานั่นเองก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมี่ยงคำนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่เรารู้จักกันดีเนี่ยได้รับความนิยมเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าดูนะครับการบรรจุหีบห่อของเขาเนี่ยแพคเกจจิ้งเนี่ยมันดูน่าทานมากครับก็คือว่าจะใส่เป็นถุงใหญ่ๆนะครับจะเห็นใบเมี่ยงคำนะครับดูเขียวสวยเลยทีเดียวครับนี่ฮะแพคเกจจิ้งสวยงามมากเลยนะครับผมนะฮะเป็นเมี่ยงคำสูตรโบราณนะครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปนะครับของที่นี่ด้วยนะฮะของลำพญาเลยใครที่มาที่ตลาดน้ำแห่งนี้นะครับก็สามารถแวะมาซื้อกันได้ครับขอบคุณครับผมอันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านขนมบ้าบิ่นนะครับนั่นก็คือบาหยันเบเกอรี่นั่นเองขายดีมากเลยครับต้องรับบัตรคิวกันด้วยนะฮะนี่โอ้โหต้องมายื่นบัตรคิวกันเลยมันแล้วแต่ราคามันไม่แน่เสมอไปถ้าวันเสาร์คนน้อยอ๋อคนน้อยก็มักจะได้เลยแล้วปกติแล้วถ้ารับบัตรก็คือจ่ายตังค์ก่อนใช่ไหมครับผมนะฮะแล้วก็ประมาณ10นาทีนะครับมันแล้วแต่ว่าคิวมากอ๋อนะฮะถ้าไม่มากก็ประมาณ10นาทีก็สามารถมารับได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารอนานไปก็เอาบัตรมาคืนแล้วก็รับตังค์คืนได้นะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเห็นผักสดผลไม้สดมาเยอะนะครับวันนี้มาดูผลไม้ใช่อิ่มกันบ้านนี้ร้านแม่สำรองใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพี่คือคุณแม่สำรองไม่ใช่ค่ะอ๋อครับแม่สำรองบ้านอ๋อนั่นคือคุณแม่นะครับอันนี้คือมีเป็นผลไม้อะไรบ้างครับมีไข่เน่ามีองุ่นดองครับมีมะปางแช่อิ่มครับแล้วก็มะดันแช่อิ่มมะม่วงกระท้อนอ๋อนะฮะมะขามตอนนี้มะขามไม่มีเป็นมะปางแทนอ๋อเป็นมะปางแทนมันหมดหน้า
นี้มีมะกอกขึ้นชื่อการาแมเม็ดค่ะอ๋อมะกอกขึ้นชื่อการาแมเม็ดนะครับใช่ค่ะแล้วมะกอกอยู่ไหนครับมะกอกหมดแล้วหมดแล้วอันนี้มะปรางก็หมดแล้วอ๋อนะครับขายดีมากเลยนะครับใครที่ชอบพวกผลไม้ใช่อิ่มก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่นะครับผมนะฮะร้านแม่สำรองเราไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะคะอ๋อไม่ใส่นะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีค่ะอ๋อนะครับก็คือใช้วิธีที่แบบปลอดภัยนะฮะไม่ใช่สารกันบูดไม่ใส่สีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะซื้อได้ใครชอบต้องเลือกค่ะจากที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นตลาดฝั่งที่อยู่บนบกนั่นเองนะฮะก็อยู่ริมน้ำครับแต่ว่าที่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือแพเลยนะฮะลอยอยู่เหนือแม่น้ำท่าจีนเลยซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกอาหารเป็นร้านอาหารของกินต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาเลือกซื้อทานได้เลยนะครับแล้วก็มานั่งทานที่โต๊ะได้เลยครับตรงนี้นะครับเขาก็จะจำลองบรรยากาศการขายของแบบเดิมๆไว้นะฮะก็คือเป็นเรือนั่นเองนะครับก็มีเรือนะฮะตีรอบๆด้วยแพครับของขายนะฮะก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะครับมีทอดมันกอบเปี๊ยะนะครับแล้วเวลาจ่ายตังค์นะครับเขาก็จะเอาของเนี่ยกับเงินทอนเนี่ยครับใส่สวิงไว้แล้วก็ยื่นให้ครับน่ารักดีครับชื่นใจดีครับนี่นะครับตอนนี้ของกินเยอะมากเลยนะครับมีทั้งที่ซื้อมาเองนะครับแล้วก็ของที่ร้านค้าให้มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของแพนะฮะจอกตลาดน้ำนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นส่วนแพถัดออกมานะครับที่เขาเนี่ยมีไว้บริการให้ใครที่เอาเสื่อมานะสามารถมานั่งทานอาหารได้นะครับและจะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนเลยนะฮะที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมนะพาลูกมาเลี้ยงมาเล่นสนุกสนานกันเลยเดี๋ยวผมจะขอทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปจะไปที่ไหนติดตามชมครับ